มาต่อกันที่ EP ที่6นางเอกถามอินโฮว่าเป็นหัวหน้าห้องได้ไหมอินโฮตอบไปอย่างกล้าๆกลัวๆว่าไม่ได้เพื่อนๆได้ยินแบบนั้นก็พากันขำหนักขึ้นพระเอกทนเห็นหลานถูกกลั่นแกล้งไม่ไหวเลยตัดสินใจเป็นหัวหน้าห้องเองซะเลยเด็กทุกคนก็รู้งานรีบปรบมือให้พระเอกอย่างไวตัดมาตอนพักเบรกในขณะที่อินโฮกำลังเล่นเกมให้แก๊งซึงอูพระเอกก็เรียกให้เขาออกไปข้างนอกซึงอูเห็นแบบนั้นก็เข้ามาถามพระเอกรุ่นพี่มีอะไรหรือเปล่าตอนนี้อินโฮกำลังเล่นเกมให้พวกเราอยู่พอดีว่านิ้วของผมไม่ค่อยดีเลยให้เจ้าทาสนี่เล่นแทนพระเอกได้ยินแบบนั้นก็ยิ่งหัวร้อนเข้าไปใหญ่เขาลากคออินโฮออกมาข้างนอกก่อนจะถามว่ามาทำอะไรที่ห้องมอนสเตอร์อินโฮสารภาพว่าเขาสอบเข้าห้อง VIP ไม่ผ่านเลยได้ไปอยู่ห้องซีโร่ห้องท้ายๆและล่าสุดก็มาอยู่ห้องมอนสเตอร์ผมขอร้องนะอย่าบอกเรื่องนี้กับแม่ผมเลยนะพอหนุ่มสุดเนี้ยบแทบจะประสาทแดกเมื่อได้ยินหลานพูดแบบนั้นพระเอกถามต่อว่าทำไมต้องเล่นเกมให้แก๊งซึงอูด้วยอินโฮพูดตัดพ้อว่าผมเป็นคนอ่อนแอเลยโดนแก๊งนั้นบังคับและแกล้งตลอดพระเอกตอบว่าอินโฮด้วยความโมโหตอนนี้นายเป็นความหวังเดียวของครอบครัวเรายายเคยเสียใจเพราะน้ามาแล้วนายก็รู้ทำไมจะต้องมาเป็นนายอีกอินโฮคุกเข่าอ้อนวอนพระเอกบอกว่าจะทำตามที่เขาสั่งทุกอย่างแต่แลกกับการไม่บอกเรื่องนี้ให้แม่รู้พระเอกก็สุดแสนจะลำบากใจที่จะต้องโกหกเจ๊จองพี่สาวตัวเองในขณะเดียวกันแก๊งของซึงอูก็บังเอิญผ่านมาเห็นสองน้าหลานพวกเขารู้สึกแปลกใจมากที่เห็นอินโฮคุกเข่าให้พระเอกหนึ่งในแก๊งซึงอูพูดขึ้นว่ารุ่นพี่คนนั้นเป็นใครกันนะหรือว่าเป็นพี่ของเจ้าอินโฮนามสกุลก็เหมือนกันด้วยซึงอูบอกเพื่อนๆว่าจะเป็นอะไรก็ช่างแต่พวกเราจะไม่ยอมเสียเจ้าทาสอินโฮไปให้คนอื่นเด็ดขาดตัดมาช่วงผักเที่ยงซึงอูสั่งให้อินโฮไปซื้อแฮมเบอร์เกอร์มาให้พระเอกทนเห็นหลานโดนเอาเปรียบต่อไปอีกไม่ไหวเขาพุ่งตัวไปหาซึงอูก่อนจะกัดฟันพูดว่าฉันวิ่งไวปานเดอะแฟลตเดี๋ยวฉันจะไปซื้อให้เองพูดจบก็วิ่งหน้าตั้งไปที่ร้านค้าทำเอาซึงอูและเพื่อนๆต่างงงเป็นไก่ตาแตกรุ่นพี่นี่คลั่งเป็นบ้าเลยหลังจากที่พระเอกถูกไล่ออกจากโรงเรียนความหวังทั้งหมดของครอบครัวเลยตกไปอยู่ที่อินโฮพระเอกเข้าใจมาโดยตลอดว่าหลานชายอยู่ห้องเรียน VIP แต่พอมาเห็นสภาพความเป็นจริงพระเอกก็รับไม่ได้เมื่อเขาเห็นว่าหลานถูกรังแกคนเป็นน้าอย่างเขาเลยต้องออกตัวเพื่อปกป้องหลานถึงแม้เขาจะไม่อยากทำสักเท่าไหร่แต่เพื่อหน้าตาของวงตระกูลเขาเลยยอมไม่ได้หลังจากที่ได้เบอร์เกอร์มาแล้วพระเอกก็เอาไปให้แก๊งซึงอูจากนั้นเขาก็เป่าประกาศว่าต่อไปนี้ฉันจะเป็นคนไปซื้อของให้ทุกคนเองพระเอกคิดว่าการทำแบบนี้อินโฮจะไม่ถูกเพื่อนๆใช้งานอีกแต่พระเอกคิดผิดถึงแม้อินโฮจะไม่ถูกใช้งานแต่เขาก็ยังโดนรังแกเหมือนเดิมถ้าเป็นเมื่อก่อนพอหนุ่มสุดเนี้ยบของเราคงจะสอยเด็กพวกนั้นร่วงไปแล้วแต่นี่โชคดีที่อินโฮขอร้องเอาไว้พระเอกรู้สึกมันเขี้ยวเกือบตายแต่ก็ทำได้แค่มองแบบนี้แผนการแก้แค้นของฉันก็พังหมดพอดีไอ้หลานบ้าตัดมาที่เซโฮรองผอ.บอกเขาว่าตอนนี้สายที่โทรมาร้องเรียนและคนที่ประท้วงหน้าประตูหมดไปแล้วคุณจะให้บกซูกลับมาเรียนจริงๆเหรอเซโฮก็บอกว่าใช่บกซูเป็นนักเรียนของเราอยู่แล้วรองผอ.ได้ยินแบบนั้นก็ไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่ผมกลัวว่าบกซูจะสร้างปัญหาให้โรงเรียนอีกเซโฮเลยสวนกลับไปถ้ามีปัญหาอีกพวกคุณก็จัดการสิรองผอ.กับครูคิมถึงกับหน้าแห้งตัดมาหลังเลิกเรียนครูพักถามพระเอกว่ามาเรียนวันแรกทำไมหน้าตาบู้บี้แบบนั้นพระเอกกำลังหัวร้อนอยู่เลยไม่พูดอะไรครูพักเห็นลูกศิษย์ดูตึงๆเลยพาไปเลี้ยงเหล้าซะเลยพอไปถึงร้านได้ไม่นานเฮียยอนกับมินจีก็ตามมามินจีบ่นพระเอกว่าจะกลับไปโรงเรียนทำไมฉันต้องทนเห็นนายถูกพวกชนีน้อยห้อมล้อมไว้อย่างนั้นสินะมินจีหันไปถามครูพักว่าตอนนี้เขายังเป็นครูประจำชั้นพระเอกอยู่ใช่ไหมยังไงหนูฝากดูแลบกซูด้วยนะคะทันทีที่ครูพักได้ยินแบบนั้นเขาก็รีบชิ่งกลับบ้านเพราะเหมือนเขาจะรู้ว่าพายุอะไรบางอย่างกำลังจะมาและมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆทันทีที่พระเอกบอกเพื่อนๆว่านางเอกหน้าหวานเป็นครูประจำชั้นของเขามินจีก็ถล่มกลางวงเล่าฉันจะกลับไปสมัครเรียนอีกรอบฉันไม่ยอมให้ยายซูจองอยู่ใกล้บกซูเด็ดขาดพูดจบก็คอพับไปเลยเฮียยอนถามพระเอกว่าหลังจากเจอหน้านางเอกหน้าหวานอีกครั้งรู้สึกใจเต้นแรงหรือเปล่าพระเอกตอบกลับไปอย่างไวว่าตัวเองเป็นโรคหัวใจเต้นไม่หยุดเฮียยอนถึงกับอึ้งในคำตอบของเขาอ๋อจ้าขอบคุณที่แจ้งให้ทราบ
เฮียยอนถามต่อว่าจะเอายังไงกับแผนการแก้แค้นพระเอกก็บอกว่าถ้าจะจัดการกับเซโฮฉันต้องรู้จุดอ่อนของเขาก่อนส่วนซูจองฉันอยากฟังเหตุผลเรื่องเมื่อ9ปีที่แล้วจากปากเธอตัดมาที่เซโฮทันทีที่เขากลับมาถึงบ้านแม่ก็เรียกให้เขามาทานข้าวเซโฮมองอาหารบนโต๊ะก่อนจะถามแม่ว่าแม่ยังชอบกินอาหารทะเลอยู่หรอครับแม่ก็ตอบว่าใช่เพราะเนื้อสัตว์ชนิดอื่นๆมันไม่ดีต่อสุขภาพลูกไงแม่เลยเตรียมอาหารพวกนี้ไว้ให้พูดจบก็ตักกุ้งมาให้เซโฮมองกุ้งในจานอยู่พักใหญ่แม่เลยถามว่าเขายังเลือกกินอยู่อีกหรอเซโฮทำได้เพียงยิ้มและคีบกุ้งเข้าปากและทันทีที่แม่ลุกออกไปอาการหอบของเซโฮก็กำเริบเชฟรีบวิ่งเข้ามาถามเขาว่าเกิดอะไรขึ้นเซโฮก็บอกว่าเขาแพ้อาหารทะเลต่อไปนี้อย่าทำอาหารพวกนี้ให้ผมอีกเชฟรีบขอโทษและอธิบายเหตุผลไปผมเป็นเชฟคนใหม่แม่ของคุณไม่ได้บอกว่าคุณแพ้อะไรผมขอโทษจริงๆครับเซโฮฉีกยิ้มและตอบว่าแม่ของผมอาจจะลืมไปเพราะเราไม่ได้เจอกันนานพูดจบก็วิ่งไปหายากินทางด้านของพระเอกทันทีที่เขาเดินมาถึงหน้าบ้านแม่ก็รีบวิ่งเข้าไปหาพระเอกงงว่าแม่เป็นอะไรทำไมวันนี้ถึงดูแปลกๆแม่ก็บอกว่าเคยเห็นเจ๊จองทำกับอินโฮแบบนี้เลยอยากทำตามบ้างแม่พูดต่อว่าไม่ว่าจะผ่านไปกี่ปีแกก็ยังใส่ชุดนี้แล้วดูดีเหมือนเดิมพระเอกของเราก็ร้องโวยวายแก้เขินและในขณะที่แม่ลูกกำลังเข้าบ้านเจ๊จองก็เดินออกมาบ่นพระเอกอินโฮเรียนอยู่ห้อง VIP แกอย่าไปทักทายหรือบอกใครๆว่าเป็นน้าของอินโฮนะเดี๋ยวหลานจะเดือดร้อนพระเอกคันปากยิบๆอยากจะบอกความจริงให้รู้แล้วรู้รอดว่าแท้จริงแล้วอินโฮไม่ได้เรียนอยู่ห้อง VIP พี่ไม่รู้อะไรไม่ต้องมาพูดเลยผมบอกได้แค่นี้พอตกกลางคืนพระเอกก็เอาแต่นึกถึงคำพูดของสาวหน้าหวานที่ว่าถ้านายจริงใจทำไมถึงทำแบบนั้นกับฉันคำพูดประโยคนี้คอยตามกวนใจพระเอกอยู่ทุกๆวันแต่เขาก็ไม่รู้อยู่ดีว่ามันหมายถึงอะไรเช้าวันต่อมาในขณะที่นางเอกกำลังสอนวิชาภาษาเกาหลีเธอก็ถามนักเรียนว่ามีใครพร้อมอ่านบทกลอนแล้วบ้างพระเอกก็รีบยกมืออย่างไววันนี้ผมจะอ่านบทกลอนเรื่องอันสตรีกับเงิน50ล้านวอนนางเอกได้ยินแบบนั้นก็รีบพูดดักพระเอกไว้แต่พระเอกของเราก็ยังคงยืนหนึ่งเรื่องการปั่นประสาทนางเอกทนไม่ไหวเลยเรียกพ่อหนุ่มสุดเนี้ยไปคุยข้างนอกนางเอกถามเขาว่าทำไมต้องทำตัวเหมือนเด็กนี่คือเหตุผลที่นายกลับมาหรอพระเอกก็บอกว่าไม่ใช่เรื่องนี้ฉันควรถามเธอมากกว่านางเอกตอบกลับไปว่าเรื่องระหว่างเขากับเธอไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกันอีกแล้วพระเอกนิ่งไปสักพักก่อนจะตอบได้เดี๋ยวฉันจะรื้อฟื้นความทรงจำให้เธอเองพูดจบเขาก็พานางเอกขึ้นไปบนดาดฟ้าและทันทีที่เดินมาถึงหน้าประตูทางเข้าภาพเหตุการณ์เมื่อ9ปีก่อนก็แวบเข้ามาในหัวพระเอกพระเอกเดินเข้าไปชกหน้าเซโฮพร้อมกับถามเขานายทำแบบนี้กับซูจองได้ยังไงเซโฮยิ้มและตอบว่าเพราะฉันไม่ชอบซูจองฉันพยายามทำดีกับเธอมาตลอดแต่เธอกลับเมินฉันพระเอกสวนกลับไปว่านายไม่สงสารเธอบ้างเหรอเธอเป็นแฟนฉันนะเซโฮก็บอกว่าไม่แล้วฉันล่ะนายไม่รู้สึกผิดกับฉันบ้างเลยเหรอฉันน่าสงสารยิ่งกว่าใครนายรู้บ้างไหมพระเอกไม่เข้าใจว่าเซโฮทำแบบนี้ไปเพื่ออะไรคนที่มีพร้อมทุกอย่างอย่างเขายังมีอะไรที่ขาดหายไปอีกเซโฮต่อว่าพระเอกทั้งน้ำตาบกซูนายมันไม่รู้อะไรเลยพูดจบก็ขึ้นไปยืนบนระเบียงดาดฟ้าฉันควรตายดีไหมที่ผ่านมาฉันพยายามจะมีชีวิตอยู่แต่มันก็ไม่มีประโยชน์อะไรเพราะฉะนั้นถ้าฉันตายไปทุกอย่างมันคงจะจบพระเอกคิดว่าการที่เซโฮทำแบบนี้เป็นการเรียกร้องความสนใจเขาเลยพูดออกไปว่าอยากจะทำอะไรก็ทำจังหวะที่พระเอกหันหลังเดินจากไปเซโฮก็ตะโกนว่าลาก่อนนะบกซูขอบคุณสำหรับทุกอย่างที่ผ่านมาพูดจบก็ทิ้งตัวลงจากดาดฟ้าแต่โชคดีที่พระเอกดึงเน็กไทไว้ได้ทันเซโฮถามพระเอกทั้งน้ำตานายช่วยอะไรฉันหน่อยได้ไหมวินาทีนี้พระเอกไม่ได้สนใจอะไรนอกจากความปลอดภัยของเพื่อนนายจะทำบ้าอะไรเซโฮขอร้องพระเอกอีกครั้งบกซูได้โปรดช่วยฉันด้วยพูดจบเขาก็ดึงมือพระเอกออกร่างที่บอบบางของเซโฮก็ค่อยๆดิ่งลงสู่พื้นวินาทีที่พระเอกเห็นร่างของเพื่อนนอนแน่นิ่งเขาก็พูดอะไรไม่ออกและจังหวะที่เขาหันหลังกลับไปก็เจอกับนางเอกที่ยืนช็อกอยู่ภาพเหตุการณ์เมื่อ9ปีที่แล้วทำให้พระเอกรู้สึกกลัวอยู่ไม่น้อยแต่เพื่อที่จะได้เคลียร์กับนางเอกเขาตัดสินใจเปิดประตูบานนั้นออกและภาพที่เขาเห็นคือเซโฮที่ยืนมองพวกเขาอยู่บนระเบียงดาดฟ้าก็จบไปแล้วสำหรับ EP ที่6ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราได้ทำใน EP ต่อๆไปด้วยนะคะ
สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ